สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจ้งข่าวสารเรื่องการ์ดโปรโมมันคืออะไรโปร320เรามาต่อกันดีกว่าเดือนนี้ต่ออยู่โปรโมชั่นต่อโปรครับต่อโปรซื้อทุกๆ320บาทราคาเดิมครับไม่ว่าที่ร้านหรือว่าที่เพจหรือว่าที่ Shopee Lazada เราก็จะให้ไปเลยครับการ์ด1ใบทุกๆ320บาทจะให้การ์ดโปรโม1ชิ้นหนึ่งก็คือ1ใบไม่รวมค่าส่งนะครับเอาแต่ค่าของนะอย่าลืมนะถ้าซื้อ320ค่าของ300สมมุติค่าของ310ค่าส่งอีก30รวมกันเป็น340ไม่ได้ต้องเป็นค่าของนับแต่ค่าของนะครับ320บาทครับผมถ้า640ได้กี่ใบบอล2ใบ960 3ใบ3ใบ1280 4ใบ1,500ว่าเป็น 1,600 ด้วยคราวนี้ 1,600 5ใบ5ใบแล้วก็บวกไปทีละ320กูจะบอกทำไมเยอะแยะวะลองกดมาดูที่การ์ดโปรโมทเลยเดี๋ยวพี่จะดีไว้ให้ดูละเอียดหน่อยโอ้โหโอ้ยการ์ดนี้มีการ์ดแบบว่าไม่เคยเห็นแน่ๆคืออย่างเช่นอ่ะเงยขึ้นมาก่อนอย่างเช่นโปรเทคไอ้อันนี้ฟอนต์พี่ฟอนต์เนี่ยปกติแล้วจะเป็นฟอนต์ขาวๆใช่ไหมหรือจะมีมอนเตอร์อะไรก็ว่าไปที่อยู่ในแวนการ์ดในแคนนู้นแคนนี้ก็ว่าเดี๋ยวนี่ฟอนต์รูปใหม่เอาไปดูเดี๋ยวไม่ต้องบอกนี่เฮ้ยอะไรใครวะเนี่ยใครอะใครไทยถูกมันคือใครให้รางวัลดีไหมไม่ใช่มันตอนแรกดูก็เฮ้ยก็หรือว่าเป็นตัวละครใหม่ถ้าบอกว่ามันมีครบ3สีเลยนะนี่มันเป็นฟอนต์โกแก่ต้องเห็นเห็นแรกๆอะไรวะเป็นกิฟโกแก่ครับมียี่ห้อชี้ไปดูที่เดี๋ยวมียี่ห้อไหมมีชี้ดูชี้ผู้ชมดูนะเอานี่มุมชี้เข้าไปนี่เห็นไหมมันเป็นห่อโกแก่อยู่ในนี้ก็เลยรู้อ๋อมันเป็นโกแก่นี่เองแล้วก็อย่างเช่นใครอยากได้แบบว่าเก่าๆกึ๊กๆไปกะอาจจะไม่ใช้แล้วอะไรเนี่ยมันก็เป็นแมวฟอยไปสะสมนะแมวฟอยเฮ้ยตัวนี้เมื่อก่อนหาโคตรยากเลยนะแมวฟอยแล้วก็ตัวนี้บอลบอกชอบอันนี้โอ้โหลองอ่านสกิลให้ฟังดิบอลตัวนี้นะสกิลบอกว่าเดี๋ยวนะโอเคข้างเงนะบอกว่าคอนอยู่บนมือในขณะที่จะทิ้งการ์ดใบนี้สามารถทิ้งในทาร์เก็ต3ได้โอ้โหก็คือถ้าเอาเล่นพรีเมียมก็ได้นะสไตล์ก็ได้ไม่รู้ว่าของครั้งนี้เราต่อไปมีสกิลอะไรอีกสกิลล่างดูด้วยนะครับมีอีกสกิลหนึ่งบอกว่าเมื่อการ์ดนี้ถูกทิ้งจากมือในเทิร์นคุณถ้าแวนเป็นเกรด3หรือสูงกว่าโซบัส1ครับเลือกการ์ดคู่แข่ง1ใบรีทายยูนิตนั้นอีกแล้วครั้งนี้โลมารีทายชาวบ้านแต่พี่จะบอกก่อนนะครับว่าสุ่มนะครับพี่จะสุ่มไม่สามารถเลือกได้แถมนิดนึงไหนๆครั้งนี้มาแล้วไหนมาอีกตัวว่าไงลูกคิวอลอดเราอีกอาร์ตนึงแบบโคตรหืมเท่มากว่าไงอย่าเขย่าดิก็โอ้หลอดนะครับตัวเดิมแต่ว่าตัวเดิมแหละแต่ว่าอาร์ตสวยอาร์ตสวยมากกรอบกรอบข้างล่างไม่มีครับแบบเทคลอยๆเลยนะครับแล้วก็โอ้แล้วก็หลอดโดนไฟลุกไม่ใช่โอ้ยแบบจะพุ่งแท่งจริงตัวนี้คือตัวหน้ากล่องของทีดีใช่ไหมของทีดีคังเอโร่ทีดีคังเอนั่นแหละถ้าไม่รู้จักก็เดี๋ยวให้ดูว่ามีเดี๋ยวส่วนบัตตี้ไฟเอาอะไรดีนะดีโอ้เมื่อกี้ดูสวยมากเลยนี่เฮ้ยเราต้องขยับเหลือมให้เขาเห็นฟอยด้วยนะของสตาร์ดูใกล้ๆแล้วก็เห็นไหมโอ้ยเห็นเหลืองฟ้าฟอยเนี่ยปิงปิงปิงบอกเลยฟอยปัตตี้สวยมากนะครับผมสวยมากจริงๆอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงโอ้สะท้อนแสงสวยไหมแต่โอ้ยแค่นี้สวยละถ้าน้องได้โอ้สตาร์ทั้งอาดูสตาร์อีกใบไหนๆก็หยิบขึ้นมือไปแล้วสตาร์นี่มันสวยจริงๆนะครับน้ำลายผมก็บอกเลยงามงามงามแล้วก็มีนี่ไอตัวหน้าเบื่อไม่ต้องให้มันดูใกล้แต่เป็นฟอยครับฟอยนะครับแถวลงแถวฟอยไหมเห็นว่าฟอยไหมมันสะท้อนแสงมากกว่าไปดูให้ดูฟอยไหนๆก็ไหนๆละดูเลยนี่อันนี้ก็เป็นฟอยให้ดูบางใบเดี๋ยวพี่ถ่ายลมๆให้ดูอีกทีนึงโอ้โหเชฟสวยฮะนี่ที่ตลาดมีเมื่อกี้ด้วยนี่
นี่เรามาดูเรามีทั้งแหวนทั้งบัดดี้นะครับเดี๋ยวเราดูอะไรก่อนดีดูแหวนก่อนแล้วกันแหวนอยู่ทางซ้ายอันนี้โอ้โหดูการเหลืองฟอยของมันดิให้มันสวยนะเว้ยเฮ้ยบางตัวก็ยังไม่เคยมีมาก่อนไหนตัวไหนตัวไหนเช่นตัวไหนบอลนี่แถวล่างนี่ตัวนี้ไหนตัวไหนตัวนี้อ่ะตัวนี้ยังไม่เหมือนยังไม่ออกนั่นเลยยังไงนี่อ๋อหรอหรือเปลี่ยนนานวะเอาไงไหนสกิลว่าไงสกิลเนี่ยขอดูน้องหน่อยนี่สกิลบอกว่าเมื่อลงสนามนะครับเรียกการของคุณสะท้อนยกขึ้นนิดนึงกระดกบอลกระดกนะเรียกการคุณ1ใบบวก 3,000 จนจบเทิร์นถ้ายืนนั้นชื่อจู่โจมต่อเนื่องอะไรนะมันบันทึกไฟหรือเปล่าวะโปเกมอนไอ้มันโปเกมอนป่าววะเซเทอร์แลนด์ยูนิตนั้นได้รับบวก 5,000 แทนการบวก 3,000 เราดูหลังการ์ดซิโปเกมอนหรือแวนการ์ดจู่โจมเดี๋ยวดูหลังการ์ดดิจู่โจมต่อเนื่องมันแวนการ์ดนะครับแวนการ์ดนี่ตัวนี้ชื่อนี้อ๋อว่าไงตัวนี้อีกตัวบอกว่าจู่โจมที่ชื่อจู่โจมต่อเนื่องนั่นแหละบอกว่าถ้าเรียกการ์ดของคุณมีผู้ติดตามรีแอสอยู่ยูนิตนี้บวกอีก 5,000 เฮ้ยเป็นไงมันก็ตีแรงดีนะเอาไว้ตีเฉยอ่ะไรคู่เนี่ยเป็นรูปคู่เดียวกันในใบเดียวกันนี่อันนี้เป็นรูปต่อกันครับ King of Swords กับ Queen of Hearts เก่งไหมตัวนี้ถ้าเล่นภาคเก่าอ่ะมันจะมีชื่อนี้อยู่ครับประมาณนี้แหละอ่ะแล้วก็โกแก่เดี๋ยวไม่หมดเดี๋ยวเสียเวลาเยอะนี่อ่ะดูมีตัวอะไรมาก็ไปพอดดูเอากันเฮ้ยมันคือค่ายนี่มันคูโดคูโดมาเว้ยยกมาหน่อยเร็วเคยทีนี้ใครเล่นบ่อยๆก็จะเจอคูโดโอ้ยหล่นไว้ฮะปุ๊บใครเป็นคนนั้นไม่ใช่กลายเป็นเด็กเลยทุยไม่ใช่สกิลตัวเดิมมันมีอยู่แล้วใช่ป่ะสกิลเดิมครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นฟูลอาร์ตตัวนี้เราใช้บอกว่าใช้ใช่มั้ยโอ้โหตัวสำคัญเลยครับเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนอาร์ตจำไม่ได้ป่ะก็สกิลว่าไงก็บอกว่าเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัส1ดูการ์ด3ใบบนกองการครับเอา1ใบขึ้นมือ1ใบเข้าโซแล้วก็1ใบไว้แปะท็อปอ๋อตัวหลักเลยนี่ว่าเช็คดาเมจบวก 3,000 ด้วยตอนนี้ตัวเก่งเลยโอ้ตัวเก่งเลยนี่ว่าแล้วเนี่ยเก่งไหมบอลตัวนี้ก็บางสถานการณ์ก็ใช้ได้บางสถานการณ์ก็ดูนะครับเราก็คงอ่านสกิลให้หมดเดี๋ยวมันเสียเวลาเราไม่ได้อะไรเราก็ไปสุ่มกันต่อมาไปบัดดี้ดีกว่าโอ้โหบัดดี้ก็ชอบตัวไหนน้องๆก็ดูหน้ามันนะนี่มีคาตานะมาแล้วเฮ้ยอันนี้สวยว่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่าสวยไม่สวยนี่ดูการเหลื่อมคาตานะดูดิดูฟอยล์มันสวยนะเว้ยรอบนี้ดูฟูลอาร์ตกายครับนี่เขาเรียกอะไรเป็นฟอยล์สากเลยพี่ลองรูดดูเรียบเรียบนะฟอยล์มันเรียบแต่ว่าพอส่องแล้วมันสากเห็นไหมเม็ดเป๊ะเหมือนเม็ดทรายเห็นไหมเฮ้ยสวยชมความงามกันนี่ของแถมนะครับนี่ของแถมย้ำอีกทีนะครับพี่จะสุ่มทุกเท่าไหร่บอล320บาท320บาทนะครับเราจะแถมนี่ตัวไอ้บ้านี่ดูทีละใบ2ใบนี่ไอ้สตาร์สวยจริงเห็นอะไรแปลกๆข้างล่างครับเอ๊ะแฟกอะไรกันนี่แฟกอะไรโกแก่แค่อะไรไอ้เวอร์อะไรอันนี้ของสีเขียวอื้อมาเลยดราก้อนเวอร์นี่ดูเราดูฟอยดีกว่าเฮ้ยมันก็สวยเหมือนกันนะเท่ได้โกแก่เลยโอ้โหนี่เหมือนป้าเลยกูว่านี่นี่เหมือนป้าเลยว่ะไม่เหมือนอัศวินเลยใช่ไหมดากอนเบอร์เราจะให้ดูแฟชเท่ว่ะเหมือนได้โคงเลยว่ะเฮ้ยผมว่าเท่แต่มันเท่ไว้ฟอยล์ไว้เราอยากเปลี่ยนฟอยล์ย้ำนะครับอันนี้พี่ก็สมอันนี้ก็สุ่มใบหนึ่งสุ่มคือทุกอย่างสุ่มหมดนะครับเอ๊ะไม้ตายเห็นแวบๆนี่นี่ไม้ตายสตาร์มันทำฟอยล์สวยมากเลยว่ะดูดิโหนี่วิ้งวิ้งนี่เอาละครับก็เอาตามเนี้ยมีเท่าเนี้ยของไอ้สกอตไม่ได้สุ่มเรียบร้อยโฟกัสได้แล้วก็มีเยอะพอสมควรนะแต่รีบๆซื้อเข้ามาดีกว่าส่วนใครที่พรีออเดอร์ล็อตเวอร์ไว้เนี่ยทุกครั้งที่พรีออเดอร์พี่จะล็อกของนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันถึงเวลาจะหมดนะครับใครที่พรีออเดอร์ตอนนี้พี่ก็ล็อกไว้ให้เลยเอาละครับก็ทุกๆ320บาทนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ